สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสกูตชี่นะคะซึ่งกำลังเข้ามาใหม่เลยแล้วก็เป็นที่ฮิตฮอตกันมากก็คือแองจี้ลอฟหรือปังแองจี้นะคะซึ่งด้านใต้จะมีรูหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราจะมาลองมาแกะดูนะคะตัวนี้นี่มีหลายเจ้าหลายยูทูบเบอร์เขารีวิวไปแล้วนะคะว่ามีความนุ่มสโลแล้วก็เลิศสุดๆเลยคือเป็นปังที่เลิศมากเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอะไรตรงนี้เขียนอะไรตรงนี้ก็จะเขียนว่าแองจี้ก่อนนะคะแบรนด์เขานะคะแองจี้โอเคแองจี้แล้วก็ตรงนี้ก็แองจี้ลอฟก็บอกว่าผลิตตั้งแต่ปี2016ก็คือปีนี้นะคะเขาก็จะบอกไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนนะคะว่าอันนี้มันไม่ใช่อาหารนะคะห้ามกินนะคะแล้วก็ห้ามเอาใส่ปากด้วยนะคะอันนี้เตือนเลยเพราะว่าบางบ้านที่มีเด็กโตแล้วก็บางทีเลี้ยงเด็กเล็กด้วยเด็กเล็กไม่รู้นี่น้องเอาไปเข้าปากแล้วกัดนะคะนึกว่าเป็นของกินนะคะต้องระวังมากๆเลยค่ะแล้วนี่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะคะก็อันนี้ห้ามเอาผลิตภัณฑ์นี้ไว้ใกล้ไฟด้วยนะคะแล้วก็พวกเปลวประกายไฟอ่ะพวกเปลวไฟทั้งหลายห้ามใกล้ไฟนะอันนี้ก็บอกว่าสกูชี่ของแองจี้ยี่ห้อเขานะคะ Made in China โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะคือพอเห็นเขารีวิวเนี่ยตัวนี้ขอรีวิวแบบแกะหน่อยเพราะว่าอะไรคือเห็นพวกหลายร้านที่เขารีวิวแล้วเห็นแล้วอยากลองจับลองบีบนิดๆบ้างเลยแต่เราจะบีบกันเบาๆนะคะตัวนี้มันไม่มีรูนะบางอันมีรูนะคะมันอยู่ที่มันมาจากโรงงานเลยนะบางตัวเขาก็บอกว่ามีรูก็แล้วแต่อีกหน่อยจะเล่นแบบมีรูหรือไม่มีรูเป็นแรร์ไอเทมนี่ก็ยังไม่รู้เนาะเนี่ยสวยมากเหมือนขนมปังสุดๆเลยกลิ่นก็เป็นกลิ่นเนยนมอะค่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นเป็นขนมปังเบเกอรี่เนยนมเลยอะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงมาบีบกันเบาๆตัวเนี้ยมันสโลว์สุดๆอยู่แล้วค่ะเป็นตัวที่แบบโคตรสโลว์เลยเห็นไหมคะเอาเบาๆก็พอบีบเบาๆนะคะค่ะโอเคค่ะก็ตามไปซื้อกันที่แผงนะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าบีบให้เต็มที่ก็ไปซื้อกันเอาเองเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ